วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันหมูแข็งลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกากโกกิและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี